ัดไปโดยยามาฮ่าครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Mafia ค่ะหนึ่งในเครื่องประดับของนักกีฬาที่เด่นแบบไม่ต้องเพ่งสายตานะคะก็คือรถหรูที่มีความสวยความสปอร์ตเร้าใจโดดเด่นไม่เหมือนใครรับรองว่าใครก็ต้องหันมามองบางคนซื้อรถสปอร์ตมาธรรมดาไม่พอค่ะต้องเลือกสีที่โดดเด่นใส่ความฉูดฉาบแบบเป็นตัวของตัวเองแต่เป็นที่รู้กันแล้วอยู่ค่ะว่าในวงการฟุตบอลอาวุธหลักนั่นก็คือขาและนี่คือสาเหตุที่นักฟุตบอลหลายต่อหลายคนนะคะเลือกที่จะขับรถอเนกประสงค์หรือว่ารถ SUV คันที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่อึดอัดค่ะแต่บางคนเน้นความสบายนั่งรถตู้ยืดขาได้สบายได้ความสบายอย่างเต็มที่แต่ความสบายอย่างเดียวไม่พอค่ะและนี่คือความสบายในหลักล้านสิ่งที่สำคัญกว่าความหรูหราคือความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเป็นเรื่องปกติถ้าคุณเป็นระดับซุปตาร์มีเงินหลายล้านบาทต้องมาคู่กับรถหรูแต่รถหรูไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการกีฬาโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษเพราะราคาที่บ้านเขาจะถูกกว่าประเทศไทยเราถึง3เท่ายกตัวอย่างสปอร์ตยี่ห้อหรูที่นักกีฬาแทบทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือ Ferrariแต่ถ้าระดับซุปตาร์อย่างโรนัลโดต้องซุปเปอร์คาร์แบบลิมิเต็ดอย่าง Ferrari รุ่น F12 TDF รุ่นพิเศษที่ทำออกมาในคราบรถแข่งน้ำหนักเบากว่า Ferrari รุ่นเดียวกันราคาสูงถึง30ล้านบาทและหากเอามาขายที่ประเทศไทยตอนนี้ราคาก็อาจจะพุ่งไปกว่า100ล้านบาทรวมไปถึงหนึ่งในรถที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ Bugatti Chiron รถที่เร็วที่สุดในโลกเครื่องยนต์16สูบผลิตแรงม้าได้สูงถึง 1,480 แรงม้าทำความเร็ว 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 2.4 วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้ที่463กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดการผลิตไว้ที่500คันทั่วโลกโซนยุโรปราคาตั้งอยู่ที่100ล้านบาทและถ้าคุณอยากซื้อคุณจะต้องวางมัดจำก่อนอย่างต่ำ10ล้านบาทแต่ราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะครับเพราะถ้านำเข้ามาประเทศไทยราคาคงอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทแน่นอนแต่สำหรับนักกีฬาบางคนคำว่าลิมิเต็ดอาจจะไม่ตรงใจเพราะพวกเขาอยากมีรถที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างซุปตาร์รุ่นใหญ่เดวิดแบ็คแฮมที่มักจะสั่งทำเบาะพิเศษมาเสริมหล่อให้กับรถตัวเองตอนที่เขาค้าแข่งอยู่ที่ USA เขาจะสั่งทำเบาะเบอร์พิเศษเป็นเบอร์23ซึ่งเป็นเบอร์ประจำตัวตอนที่เขาลงเล่นให้กับทีม LA Galaxyและนักฟุตบอลหลายๆคนก็ชอบที่จะสั่งทำเบาะเป็นลายต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นลายตารางสีดำตัดแดงหรือดำตัดครีมแต่บางคนเน้นความสบายไม่อยากขับเองซื้อรถตู้พร้อมจ้างคนขับและก็ยังยัดความชอบส่วนตัวลงไปไม่ว่าจะเป็นสีเบาะรวมไปถึงใส่ความบันเทิงลงไปอีกทั้งทีวีจอยักษ์พร้อมต่อสายเกมไว้เล่นยามเบื่อยัดตู้เย็นเข้าไปเพื่อหิวหรือตกแต่งให้ภายในรถเป็นท้องฟ้าจำลองแต่ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับราคาที่อาจจะทำให้คนเป็นลมเพราะหากอยากได้แบบจัดเต็มพวกเขาอาจจะต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงถึง 2,500,000 บาทจะแต่งหรือซื้ออีกคันดีล่ะ